สบายดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสิ่งแวดล้อมดีชีวิตดีดีกับข้าพเจ้าพุทธวงศ์คติยะหรือว่าเจมข้าพเจ้าธิดาสวรรค์จันทร์สมบัติหรือว่านุชมินี้พวกเรา2คนจะมานำเสนอในตอนสีวรรณนาพันธ์และผลิตภัณฑ์กสิกรรมนุชสีวรรณนาพันธ์และผลิตภัณฑ์กสิกรรมนี่มันเป็นหยังถ้าเจมอยากฮู้เอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยไผ่ส่วนโตไซยังคือมางามแท้ส่วนเฮาหน้าไซทั้งปุ๋ยเล็งทั้งยาฆ่าแมงไม้งามลาลาบ่เป็นฮอดมากหั่นก็ปลูกธรรมดานี่แหละไซปุ๋ยธรรมชาติมันพุ่นดินไซขี้เป็ดขี้ไก่ตำบ้านตำเฮือนเฮานี้ป้าไผ่เบิ่งแม่แมงเพิ่งมาแต่ไซคือลายแท้บัดส่วนเฮาบ่เห็นหมีตัวบ่ฮู้แท้ว่ะแมงเพิ่งมันสำคัญต่อการปลูกฝั่งแท้ใดพอเพิ่งมันเป็นตัวผสมพันธุ์ดอกเกสรผู้ดอกเกสรแม่แล้วออกเป็นมักแตงให้พวกเฮากินมากว้าวแท้ว่ะเฮาล่ะคิดว่ามักแตงมันเกิดขึ้นเองแห่งใส่ปุ๋ยแห่งเฮ็ดให้เป็นมากลายบ่แม่นบ่ตัวเข้าใจผิดแล้วพืชบางชนิดบ่สามารถผสมเกสรโดยตัวมันเองได้ต้องอาศัยแมงเพิ่งเฮ็ดหน้าที่ผสมเกสรแล้วจึงเกิดเป็นมากมีแต่ดอกมักแตงวะที่แมงเพิ่งมาผสมเกสรแล้วเป็นมากน่ะบ่นอกจากมักแต่งแล้วยังมีดอกมักอึดอกสลีดอกมักเผ็ดหรือพืชที่มีดอกแมงเพิ่งก็ไปเฮ็ดหน้าที่ผสมเกสรนําพืชเหล่านี้คันซั่นมีแต่ปลูกปะไว้เนาะถ้าแมงเพิ่งแมงไม้มาตอมเฮาสิบ่เสียเงินซื้อปุ๋ยมาใส่มันอีกแล้วการปลูกมักแต่งให้เป็นมากได้เฮาต้องมั่นบัวระบัดส่วนลีกเลี่ยงการใส่สารเคมีเพราะศัตรูพืชสามารถถูกกำจัดได้โดยธรรมชาติเช่นนกช่วยกินแมงบงตะกะแตนงูช่วยกินหนูแมงเต่าทองก็ช่วยกินเพียที่มักเกาะอยู่ตามต้นพืชโอ้เข้าใจแล้วเฮาสิลองเอาวิธีตัวเว้ามื้อนี้ไปลองใช้ก่อนเอามักแตงลองเอาไปกินเบิ่งเด้อบ่แม่นแต่เป็นลายใดแซ่บอีกขอบใจหลายๆเด้อฮู้แล้วว่าเจมส์สิวรรณนาพันธุ์นี่ให้ประโยชน์ต่อการปลูกพืชหลายใดฮู้แล้วบัดนี้น่ะการสืบพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆในธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีขบวนการและกฎเกณฑ์ของมันซึ่งมันให้ประโยชน์อันมหาศาลเลยแหละในการผลิตกสิกรรมเจ้าแม่นแล้วสําหรับมื้อนี้รายการของพวกเฮาก็หมดลงไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี